สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนท์และช่อง VR Pilot นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบว่าผมจะสามารถเอาเครื่องบินลงได้หรือไม่ถ้าเครื่องบินมีเพียง1เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์หนึ่งดับไปนะครับโดยเราจะใช้เกมในมือถือคือเกม RFS หรือ Real Flight Simulator เล่นกันในวันนี้นะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับไปนี่เลยนะครับก็คือหน้าตาหลังจากที่เราเข้าเกมแล้วนะฮะเกมนี้เล่นในมือถือนะครับกด Fly Now เลยนะฮะวันนี้ผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะว่าเราจะบินยังไงบ้างนะครับซึ่งเกมนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเกมนี้นะฮะเป็นเกมขับเครื่องบินที่ฟรีนะครับนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะในมือถือนะครับสามารถโหลดเล่นได้ฟรีแล้วดีมากๆเลยนะครับเราจะโหลดอะไรสายการบินอะไรมาเล่นดีฮะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับเอาวันนี้ผมเลือกเล่นเป็น Airbus A320-200 นะครับซึ่งเราเล่นเป็นสายการบิน Air Asia แล้วกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็กดคอนเฟิร์มด้านขวาล่างเลยครับวันนี้เราจะบินจากสนามบินอะไรดีจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพแล้วกันนะครับซึ่งเราจะบินแบบว่าเราจะไม่ได้บินไฟลท์เต็มๆนะครับเพราะมันจะใช้เวลานานมากนะฮะเราจะเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งนะฮะสตาร์ทไฟลท์เลยนะครับมาเริ่มกันเลยตอนเทคออฟเราจะให้มันราบรื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนแลนดิ้งเราจะให้เครื่องยนต์มีปัญหานะรอโหลดสักครู่หนึ่งครับให้กดที่หน้าจอตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากๆขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือพอเท่าที่เล่นเป็นแล้วกันอธิบายพอให้คนดูไปเล่นต่อได้นะฮะวันนี้ผมจะโหลดผู้โดยสารกี่คนดีครับวันนี้ผมจะโหลดผู้โดยสารเต็มลำเลยดีไหมเต็มลำเลยแล้วกันนะครับ164คนนั่นเองนะฮะเห็นตัวเลขที่วิ่งอยู่ข้างหลังสีส้มไหมฮะนั่นคือจำนวนผู้โดยสารนะครับที่กำลังขึ้นเครื่องโคตรเร็วเลยทุกคนสุดยอดและวันนี้เราจะขนของไปเป็นจำนวนทั้งหมดมันขนได้ทั้งหมด 9,400 นะผมจะขนสักเท่าไหร่ดี 7,000 แล้วกันปึ๊บ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 โอเคแล้วก็เติมน้ำมันก็ลดลงมาหน่อยเอา 15,000 แล้วกันครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยจึ๊บจึ๊บโอเคหลังจากที่มันพร้อมแล้วนะครับเราก็ให้กดตรงนี้นะกดเพื่อแบบเหมือนเวลาเราโหลดผู้โดยสารเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องปิดเหมือนปิดเกตอะไรประมาณนี้ฮะปิดประตูนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พร้อมค่อนข้างมากแล้วนะฮะเราใกล้จะบินแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ผู้โดยสารค่าซิตี้เบลอะไรพวกนี้นะครับฟังนะทุกคนมีเสียงด้วยนะครับแล้วก็ no smoking ด้วยนะฮะห้ามดูดบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ในเครื่องบินไฟลท์นี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะมันจะขึ้นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมทุกคนมันจะขึ้นอะไรเยอะๆอะฮะให้กด communication hub ออกนะครับก็คือมันจะไม่ให้เห็นข้อความเหล่านั้นนะเสร็จแล้วก็โอเคเรียบร้อยเอาแฟลป1บวก F นะครับก็คือ1บวกนั่นเองนะเบรก parking เอาออกนะครับมาดูที่ engine นะครับให้มาดูที่ engine light ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็เปิดไฟสำหรับการ take off นะครับนี่อันนี้คือยังไม่ได้ปิดไฟนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเราก็กดเปิดไฟได้เลยสวยงามมากครับจะเปิด cabin light ก็ได้นะนี่ก็คือสำหรับตอนกลางคืนนะแต่ตอนนี้เราไม่เปิดเอาด้วยโอเคหลังจากนั้นกดมาที่ engine นะครับกดค้างแล้วเลื่อนนะฮะEngine ทุกคนจะเห็นตัวเลขนะว่ามันเขียนว่า ENG1 ENG2 ใช่ไหมคือ Engine 1 Engine 2แล้วก็มีบอกเปอร์เซ็นต์ว่ามันทำงานอยู่เท่าไหร่นะฮะให้เราเร่งไปประมาณสัก40ได้นะครับเ
พอมัน40แล้วนะก็ให้เราเริ่มเร่งแรงขึ้นนะครับโอเคแล้วเราก็เร่ง 100% ไปเลยนะฮะเพื่อ take off นะครับตอนนี้เครื่องบินกำลังทำความเร็วนะครับนี่ขึ้นบินอย่างราบรื่นแน่ๆครับเพราะว่าเราจะมาทดสอบเรื่องการแลนดิ้งกันนะครับในคลิปนี้พยายามบินให้ตรงรันเวย์หน่อยนะทุกคนเกมนี้ใช้การเอียงมือถือนะครับหรือเอียงโทรศัพท์เพื่อควบคุมนะฮะแล้วบินแบบเรายังอยู่บนรันเวย์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณบอกนะพอเราบินไปสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงนะครับบอกว่า rotate นะครับ rotate คือให้แบบว่าเหมือนเชิดหัวเครื่องขึ้นนะครับพอขึ้นไปได้สักแป๊บนึงนะครับสักสูงระยะหนึ่งนะฮะให้กดเกียร์นะครับมันจะเป็นการยกล้อขึ้นนะครับนี่เกียร์อัพเป็นการยกล้อขึ้นนี่เพื่อลดแรงเสียดทานนะครับเราก็บินไปเรื่อยๆพยายามควบคุมเครื่องให้ดีๆนะครับการเอียงมือถือในเกมนี้สำคัญมากๆนะเพราะมันมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้เราบินอย่างราบรื่นรักษาความเร็วไว้ด้วยนะครับอย่าเร่งเครื่อง 100% ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินความเร็วที่เหมาะสมนะครับพอขึ้นแล้วเราก็เอาแฟลปลดลงก็ได้ครับเครื่องบินทุกคนอาจจะสังเกตว่าพอเราเอาแฟลปลดลงปุ๊บเครื่องมันจะตกลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแฟลปมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องของแรงยกนะฮะเวลาเรากางแฟลปมันก็จะมีแรงยกมากแต่ความเร็วมันก็จะน้อยนะฮะเพราะมันจะยื่นออกมาบริเวณปีกนะครับบริเวณปีกหน้านะครับด้านหลังถ้าเรากางแฟลปมันก็จะช้าลงเพราะแรงเสียดทานก็จะมากแต่ว่าแรงยกมันก็จะมากเช่นเดียวกันแฟลปเอาไว้ตอนเทคออฟกับแลนดิ้งนะครับสำคัญมากตอนแลนดิ้งก็คือเราจะเอาแฟลปให้เยอะที่สุดเลยนะครับตอนแลนดิ้งเพราะว่าเราต้องการให้เครื่องช้าๆแต่ว่าให้มีแรงยกเยอะๆนะครับเพื่อเครื่องจะได้ไม่ตกนั่นเองแล้วก็จะได้ลงจอดในความเร็วที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เราจะข้ามไปตอนที่เป็นการลงจอดเลยนะครับดูซิว่าเราจะสำเร็จไหมนะฮะให้กดที่ปุ่มหยุดนะครับด้านขวาล่างเพราะมันจะหยุดแล้วผมจะกดมาที่แลนดิ้งแล้วกันนะครับเพื่อลงจอดนะเสร็จแล้วผมจะกดที่ voucher นะครับ voucher ก็คือแบบว่าปัญหานะว่าให้เราจะเลือกปัญหาว่าให้มันเกิดปัญหาอะไรบ้างระหว่างการบินนะครับเราก็กด custom นี่นะครับมันกดอยู่เนาะผมจะให้เครื่องยนต์มีปัญหาใช่ไหมเครื่องยนต์คือ engine นะครับนี่ถ้าอย่างนี้ก็คือปัญหามากอย่างนี้คือไม่มีปัญหานะผมว่าสักอันนี้มันน่าจะเกินไปนะเอาสักประมาณนี้แล้วกันเนาะมันก็จะเกิดปัญหานะครับเอาอีกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วกด continue นะครับมันจะโหลดสักครู่นึงรอแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงจอดกันนะมาละกดที่หน้าจอทุกคนจะสังเกตว่าเรากำลังเอียงหัวลงนิดหน่อยเนาะเอาเครื่องเบาๆหน่อยก็ได้นะครับเครื่องยนต์รอแป๊บนึงนะรอให้มันบินไปเรื่อยๆก่อนซึ่งระหว่างนี้นะครับเราใกล้สนามบินแล้วใช่ไหมเราใกล้จะต้องลงจอดแล้วนะครับซึ่งอาจจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นให้ผู้โดยสารคาดเซฟตี้เบลนะครับตรงนี้แหละฮะเซฟตี้เบลโอเคแล้ว no smoking ด้วยนะครับจริงๆเราต้องเปิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ตอนที่แบบลดความสูงแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราข้ามขั้นตอนมานั่นเองเนาะให้เรากางแฟลปสัก2ก็แล้วกันครับแล้วก็ค่อยๆเอียงหัวเครื่องลงมากขึ้นนะครับนั่งให้ถนัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะลงจอดแล้วนะครับตอนนี้รันเวย์19 R R ก็คือย่อมาจาก right นะครับ right แปลว่าด้านขวาก็คือรันเวย์ด้านขวานั่นเองมันจะเป็นคู่ๆใกล้ๆกันนะครับรันเวย์2รันเวย์นี่เลยพอเราใกล้เราก็เอา2เหมือนเดิมก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวให้ใกล้ๆกว่านี้อีกตอนนี้เหมือนเครื่องยนต์จะไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีปัญหาเนาะอาจจะต้องใกล้ๆก่อนผมว่าเดี๋ยวเผื่อมันปัญหาน้อยเกินนะเดี๋ยวคนดูไม่สนุกผมจะให้มันเกิดปัญหาแบบเยอะๆเลยนี่เลยโหหนักแน่นี้ continue นี่นะครับเสร็จแล้วเราเอาแฟลปลงอีกกด spoiler ให้เป็นตัว A นะครับ alarmพร้อมแล้วนะครับ
เราเช็คอะไรให้เรียบร้อยนี่เลยให้เราเปิด landing light แล้วก็อะไรอีกอันนี้ก็ได้ฮะแล้วก็โลโก้ไลท์นะครับมันจะเป็นไฟที่ฉายโลโก้ด้านหลังนะนี่เลยเพราะนี่จะช่วยให้คนอื่นเห็นโลโก้สายการบินเราได้ดีนะครับแล้วมันจะสวยเราลดความสูงเครื่องลงนะครับเอาแฟลปลงให้เป็นฟูลเหมือนว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาเครื่องยนต์นะทุกคนเกมนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าติดใจมากครับก็เลยมาเล่นแบบว่ามาแนะนำให้ทุกคนดูนะฮะตอนนี้เราลดความสูงอยู่นะทุกคนผมว่าให้มันเกิดปัญหาแบบสุดๆไปเลยจะได้เล่นกันมันๆ นะครับสำหรับไฟท์นี้นะผมว่าผมต้องลดความสูงเยอะกว่านี้ละตอนนี้เราน่าจะเร็วไปทำไมเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยทุกคนก็อยากให้มันมีปัญหาใช่ไหมเฮ้ยๆผมจะลองเอาเครื่องยนต์แรงขึ้นแล้วก็เอาล้อลงได้แล้วนะฮะใกล้สนามบินละอุ๊ยๆๆนี่ปัญหาเครื่องเกิดแล้วลองเร่งเครื่องดูจื๊บเหมือนว่าเครื่องยนต์ข้างนึงจะมีปัญหาแล้วนะเอนจิ้นโอ้เครื่องนึงดับทุกคนเครื่องนึงดับลงยากนะเนี่ยเราต้องลงที่ความสูงไอ้ความเร็วโอ้152เราต้องลดความเร็วเยอะเลยครับทุกคนโอ้พยุงเครื่องดีๆนะทุกคนลงจอดเตรียม3 2 1เอียดโอ้โหนี่ให้เราดึงทราดเดิลกลับนะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ยื่นออกมานะครับนั่นแหละครับคือสปอยเลอร์ที่เราได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกให้มันอะลามนะครับก็คือเวลาลงจอดมันจะกางขึ้นเลยนะกดเบรกแม็กซ์นะครับให้มันเบรกนะไม่งั้นเดี๋ยวเราออกเลยรันเวย์นี่เราจะเลยละเราเลี้ยวโอ้นี่นะครับทุกคนจะเห็นว่า RUD ที่ผมเลื่อนอยู่นะฮะด้านขวาทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเลื่อนตัวเองขึ้นไปหน่อยนะครับผมในโปรแกรมที่ผมอัดอยู่ผมเลื่อนตัวเองไม่ขึ้นนะทุกคนขออภัยด้วยนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ผมอยู่เนี่ยตรงส่วนนี้ของหน้าจอนะครับมันจะเขียนว่า RUD นะทุกคนซึ่งมันช่วยเรื่องเนี่ยหางเสือที่เลี้ยวเนี่ยมันจะใช้ตอนบินนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้ตอนที่ลงจอดนะฮะหลังจากที่เราลงจอดแล้วนะให้เอาเบรกแม็กซ์ออกนะครับคือมันคือเบรกแบบเต็มที่เลยนะเอาสปอยเลอร์ให้เป็น0แฟลปส์ให้เป็น0นะครับปัญหาเครื่องด้วยทุกคนเดี๋ยวเราต้องบินไปอีกนิดหน่อยเพื่อจะเข้าที่เกตนะครับแล้วก็ลงจอดไม่ใช่ลงจอดเข้าที่เกตแล้วก็ส่งผู้โดยสารอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะตอนลงเราจะบินไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าตอนแตะพื้นเนี่ยค่อนข้างดีอยู่นะครับไม่ได้เลวร้ายมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนอยากจะเปลี่ยนมุมมองนะครับอยากจะมองเป็นเหมือนว่าเราเป็นนักบินให้ทุกคนกดที่รูปนี้นะครับกดตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะเหมือนว่าเรากำลังเป็นนักบินอยู่นะครับนี่นะตอนนี้เราเป็นนักบินอยู่นะฮะเราพยายามพยุงเครื่องประคองเครื่องให้มันตรงกลางนะครับทุกคนจะเห็นมันมีเครื่องหมายอยู่นะมันก็จะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นนะครับพื้นแถวนี้จะไม่เรียบเท่าไหร่นะมันก็จะมีสันๆนิดหน่อยซึ่งนี่เราลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะทุกคนเห็นไหมสุวรรณภูมินะครับผมจะให้ผู้โดยสารพวกค่าซิตี้เบลอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแท็กซี่ไลท์แท็กซี่คือการเหมือนว่าเอาเครื่องแบบเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับคือการแท็กซี่นั่นเองเนาะใช้ตอนก่อนเทคออฟตอนที่มาที่รันเวย์กับตอน
แลนดิ้งเสร็จแล้วนะฮะตอนที่กลับไปที่เกตนะเราก็จะใช้พวกนี่แหละครับเราก็จะขั้นตอนที่เรากำลังเดินทางเนี่ยฮะเรียกว่าแท็กซี่ทำไมเครื่องมันสั่นๆทุกคนลองกดที่มุมมองเพื่อมองดูด้านนอกเครื่องบินดีไหมนี่อันนี้คือมุมเหมือนซีนีม่านะครับก็คือเหมือนเป็นมุมภาพยนตร์นะฮะเป็นมุมสวยๆของเครื่องบินนะที่คอมพิวเตอร์มันทำให้นะครับนี่ก็คือเครื่องที่เราบินอยู่เลยตอนนี้เราก็ควบคุมมันอยู่เช่นเดียวกันนะครับจึ๊บเราก็บินมันมาเรื่อยๆนะครับความเร็วก็โอ้เร็วเกินไปครับเนี่ยแท็กซี่สปีดเร็วเกินไปนะเราเอาสปอยเลอร์สักนิดนึงแล้วกันเพื่อชะลอความเร็วตอนที่แท็กซี่นะครับโอเคเราอยู่ฝั่งนั้นเลยทุกคนผมขอเลี้ยวตรงนี้ดีกว่าเร็วๆไปเร็วไปโอ้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 เมื่อกี้เราลงสนามหญ้าอีกแล้วอีกแล้วไม่เป็นไรครับนิดหน่อยแต่อย่าลงสนามหญ้าเยอะนะแล้วก็อย่าให้เราวิ่งอยู่บนสนามหญ้าความเร็วมากเกินไปนะถ้าเราวิ่งเร็วๆบนสนามหญ้ามันอาจจะล้อจะหักนะครับโอเคเรามันจะไกลอะไรนักหนาวะเนี่ยถ้าใครชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับถ้าคราวหน้ามีโอกาสอีกจะทำให้ดูกันอีกนะฮะอาจจะเป็นคลิปเป็นไลฟ์สดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆมานะฮะต่อๆไปคลิปหน้าเราจะทำเป็นคลิปที่แบบเครื่องยนต์ไฟไหม้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องบินแบบว่ามีปัญหาบินในหิมะหรืออะไรอีกอะช้าเกินไปเครื่องบินจะตกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะลองบินเครื่องบินอื่นๆที่เรายังไม่ได้บินนะฮะให้ทุกคนดูนี่เราเลี้ยวมาที่เกตจริงๆนี่เราเลี้ยวแบบเลี้ยวหักศอกเกินไปนะเนี่ยมันต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมึนผู้โดยสารจะมึนถ้าเราบินอย่างนี้นะเราต้องน่าจะต้องบอกผู้โดยสารว่าตึง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 ไม่ใช่สิเสียงในเครื่องบินไม่ใช่อย่างนี้โอ้เสียงในเครื่องบินต้องติงติงติงผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้นักบินกำลังทำการเลี้ยวหักศอกเราจะมีบริการยาพาราเซตามอลให้ท่านเพื่อลดการวิงเวียนขณะเลี้ยวขอบคุณครับนี่นะทุกคนมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าให้เราจอดตรงนี้เนาะโอ้ยตอนนี้เครื่องเราเข้าตรงดีนะครับเตรียมเบรกนะทุกคนโอเคเตรียมพร้อมโอเคนี่คือ320-200นะครับ A320-200โอเคถึงเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้นะให้กดมาที่ตรงนี้Ground System เลือกลงมาที่โหลดนะครับเลือกลงมาที่โหลดแล้วก็ให้กดตรงนี้ไอ้นี้มันจะเลื่อนมานี่นะครับมันไม่เลื่อนหรอฮะสมัยก่อนไอ้ตรงไอ้เนี้ยทุกคนที่เป็นที่ให้คนเดินเนี่ยไอ้เนี้ยที่ยื่นออกมาจากสนามบินนะครับยื่นออกมาจากเกตเนี่ยมันจะเลื่อนไปประกบที่เครื่องบินเราเนาะเราลองใหม่ไหมเผื่อเครื่องบินเราจอดไกลเกินจริงๆผมลืมไปอย่างหนึ่งนะทุกคนเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยเราจะต้องเนี่ยเราจะต้องถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบเครื่องบินดับไอ้เครื่องยนต์ดับนะฮะเราต้องกด APU นะซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนนะไม่ได้เล่นนานแล้วฮะนี่ถ้าเครื่องยนต์ดับเราต้องกด APU แต่ว่ารอบนี้ผมลืมนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่อันนี้ยังไม่ได้มีปัญหามากไงทุกคนถ้าเครื่องยนต์ดับจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำให้เราแบบว่าไม่สามารถควบคุมเครื่องได้เลยนะถ้ามันดับ2ข้างแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ขนาดนั้นไงก็เลยยังพอควบคุมได้อยู่นะครับแต่ถ้าควบคุมไม่ได้นะเครื่องยนต์ดับหมดให้ทุกคนกด APU อย่างที่ผมบอกนะฮะให้รีบกดเลยนะครับเวลาเครื่องยนต์ดับเราจะสามารถควบคุมเครื่องได้อีกครั้งนะครับมันน่าจะย่อมาจาก Auto Power Unit มั้ง APU เท่าที่ผมจำไม่ผิดนะก็ให้ทุกคนเปิดด้วยนะครับเวลาเครื่องแบบเวลาเกิดปัญหาเนาะ
นี่เราจะเลี้ยวแล้วเข้าไปใกล้ๆเกตมากขึ้นนะฮะพุชแบ็กนะครับคือเหมือนว่าถอยหลังนะฮะนี่เราเอาเบรกออกก่อนโอ้มารับฉันทีเถอะเราต้องไปอีกไหมผมว่าเราต้องถอยขวานิดๆพ่อโอเคโอเคพอแล้วแหละให้เรากดมาที่เบรกพาร์คกิ้งนะครับแล้วก็ซีทเบลออก no smoking ออกนะฮะมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะจริงๆอ่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ปิดไปก่อนอยากจะให้ทุกคนดูทุกคนเห็นไหมในห้องเครื่องนี่มีไฟด้วยอันนี้เราเปิดไฟนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะอยากให้ทุกคนดูก็คือเวลาเรากด push back เนี่ยไอ้รถที่มาลากเราเนี่ยมันล้อมันหมุนได้ด้วยนะทุกคนซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเกมนี้มันมีมานานแล้วฮะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยล้อนี่มันหมุนไม่ได้ทุกคนมันน่าจะอัปเดตแล้วมันหมุนได้โคตรเจ๋งโคตรแจ่มนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเบรกฟึบพอแล้วโอเคเบรกพาร์คกิ้งผมว่าได้เวลาแล้วแหละผู้โดยสารต้องลงแล้วครับกดมาที่โหลดนะโอเคปกติมันจะมีรถมารับพวกไอ้คาร์โก้อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่รอบนี้ไม่มีเป็นไรวะเนี่ยถ่ายน้ำมันออกนะครับแล้วเราก็ดับเครื่องเรียบร้อยนะครับจบการบินอย่างสมบูรณ์นะครับให้เรากดถ้ากด continue มันก็จะให้เราดูเครื่องเราอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่นะครับเครื่องยนต์ของเราแต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งถ้าเราลองกด start ขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่น้ำมันเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าขออนุญาตใส่น้ำมันอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น้ำมันใส่น้ำมันสักหน่อยใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองสตาร์ทเครื่องใหม่นะเครื่องมันหมุนด้วยอ่ะมันหมุนเหมือนจริงเลยสุดยอดเกมนี้โคตรเหมือนจริงทุกคนถ้าเทียบกับเกมมือถืออื่นๆนะจื๊บเอาให้ตรงนี่แหละเราลองดับเครื่องดูมันจะมีเครื่องฝั่งหนึ่งดับมีไหมมีว่ะเฮ้ยเครื่องด้านซ้ายดับถูกแล้วครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยเครื่องด้านซ้ายจะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งที่เราหมุนมาเนี่ยฮะซึ่งอันนี้คือเครื่องที่ดับก็คือเครื่องด้านซ้ายซึ่งมันตรงกับที่เราเลือกถ้าเราให้มันดับเครื่องด้านขวาด้วยมันก็ดับหมดเลยนะนี่เครื่องยนต์กำลังดับนะครับโอเคเราก็ต้องขอจบการบินเพียงเท่านี้ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดนี่นะฮะให้กดปุ่มมุมขวาล่างนะครับปุ่มหยุดแล้วให้กดตรง exit นี้นะครับเกมนี้จะเหมือนว่าพอเราบินเสร็จแล้วก็คือจบเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากดูการลงจอดของเรานะให้กด replay นะครับถ้าเราแบบเพิ่งลงจอดมาแล้วเราอยากจะดูการลงจอดนะแล้วก็ให้เรามากดที่ replay นะครับแต่ถ้าเราลงจอดมานานแล้วเรามาค้างอยู่ที่เกตมันก็จะโชว์ภาพที่เราค้างอยู่ที่เกตนะคือมันจะเอาภาพแบบไม่กี่นาทีล่าสุดมาโชว์ให้เราดูนะครับนี่จะเป็นคลิปที่อาจจะคนดูจะคิดว่างงๆนิดหน่อยนะครับหน้าจออาจจะมีดีเลย์บ้างนะฮะขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไปนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้แบบเสียเงินนะครับอยากจะเสียเงินเอ้ยไม่ใช่อยากจะได้เครื่องบินทั้งหมดที่มีนะครับนี่เลยเนี่ยฮะ20กว่าลำนะครับให้กดตรง try RFS Pro นะครับถึงมันจะขึ้นว่า try หรือว่าให้ลองแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้เราลองแบบไม่เสียเงินนะฮะคือเราต้องเสียเงินนะครับมันขึ้นบนจอแล้วนะครับนี่ทุกคนถ้าใครอยากจะบินเครื่องบินทั้งหมด28ลำนี้นะครับ28ลำก็ให้
เสียเงินนะครับมันก็ต้องเสียเงินนะฮะมันก็จะมีแบบ1เดือน6เดือน1ปีนะครับราคาก็ต่างกันไปสำหรับใครที่ชอบก็ซื้อได้นะครับตามใจท่านเลยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย